กินอาหารเช้าด้วยเงิน10เหรียญ9เหรียญ75เซนนะครับถูกมากๆอันนี้สเต็กนี่ใหญ่จริงๆนะดูดิขนาดเท่าฝ่ามือนะครับเนื้อยังชมพูชมพูอยู่เลยเยอะมากอะไรเนี่ยยอดหอมมากนี่เป็นเองกัสบีฟเลยนะเนี่ยโหดูดิแซลมอนชิ้นใหญ่อยู่นะตอนนี้จะตีหนึ่งแล้วแถวยังยาวอยู่เลยอ่ะดูดิสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะพาไปกินอาหารจานละไม่เกิน10เหรียญนะครับในลาสเวกัสมาดูกันว่าผมมีเงินแค่10เหรียญเนี่ยจะสามารถซื้ออะไรกินได้บ้างแต่ผมจะลองสั่งหลายๆอย่างนะครับสั่งเฉพาะจานที่ไม่เกิน10เหรียญเท่านั้นที่เวกัสเนี่ยจะมีร้านอาหารถูกๆหลายร้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้ากลางวันเย็นสามารถเลือกได้หลากหลายเลยนะครับแต่ว่าผมจะเลือกบางร้านให้ทุกคนได้ดูกันนะครับงั้นเราไปดูกันเลยนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามารีวิวร้านอาหารที่ถูกมากๆเลยนะครับราคา 4.99 ต่อจานนะครับมาดูกันนะครับนี่ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลไทเซอร์สลัดแม้กระทั่งสเต็กเนี่ยทุกอย่าง 4.99 ทั้งนั้นเลยนะครับถูกมากเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราสั่งอะไรมาบ้างนะครับขอบคุณมากYeah, for me. Thank you so much. Yeah. เยอะมากอะไรเนี่ยยอดโอเคครับตอนนี้อาหารเราก็ได้หมดแล้วสั่งมา4อย่างเอาอันไหนดีนี่ก่อนเนาะหอมมากนี่เป็นเองกัสบีฟเลยนะเนี่ยเป็นแฟรงก์สเต็กมีเดียมเวลสีชมพูเลยนี่ก็มีมันบดมาด้วยแล้วก็พวกผักทั้งหลายหอมเอกลักษณ์บิ๊กหอมมากไปจานที่2นะครับอันนี้เป็นสลัดแซลมอนโอ้โหดูดิแซลมอนชิ้นใหญ่อยู่นะแค่4เหรียญ99นี่โอ้โหให้มาขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยมีซอสทั้งหมดด้วยเนื้อเขาดีอ่ะนะอันนี้พวกน้ำเดซซิ่งอ่ะหวานหวานดีรอบนี้เรามากินปลาหมึกทอดกันเลยคาราเมลี่อันนี้เขามีซอสให้จิ้มนะไม่รู้ซอสอะไรหอมจังอันนี้เหมือนพวกซอสสไตล์อิตาเลียนอร่อยก็ได้ซอสอร่อยมันก็หมดก็โรยชีสเนี่ยนี่เป็นพาเมซานชีสป่ะใช่นี่ก็อร่อยไม่ได้นี่ครับนี้สุดท้ายแล้วจานที่4เป็นปีกไก่ทอดดูดิเขาหักข้อมันออกแล้วก็ทำเป็นก้านกระดูกเนี่ยมันเป็นลอลลี่ป๊อปเนาะนี้เป็นบาร์บีคิวซอสหวานๆเนี่ยไก่นุ่มหอมกรอบมากเลยอร่อยจริงร้านนี้แนะนำจริงๆนะถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวเวกัสอ่ะเนี่ยโอเชียนวันเนี่ยยอดเพราะว่าราคาถูกแล้วก็จานใหญ่ด้วยสี่จานนี้ไม่รู้กินหมดหรือเปล่าโอเคครับสุดท้ายก็หมดเลยนะครับอิ่มมาก4จานตอนนี้บ่ายโมงแล้วนะครับร้านยุ่งมากๆดูดิข้างนอกก็ยังต่อแถวกันอยู่เลยนะร้านนี้ชื่อร้าน Ocean One Bar and Grill นะครับอยู่ในโรงแรม Planet Hollywood นะครับอยู่ในใจกลางลาสเวกัสสตริปเลย
ถ้าใครมาเที่ยวเวกัสนะครับอยากกินอาหารถูกๆนี้ผมแนะนำร้านนี้เลยร้านเปิดตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวันเลยนะครับจะเป็นช่วงลันช์เป็นอาหารกลางวันถ้าเกิดว่าหลังจาก5โมงเย็นไปก็จะเป็นอีกราคานึงนะครับผมแนะนำเลยให้มาตอนกลางวันตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นเนี่ยถูกมากๆโอเคครับบินมาแล้วนี่4จานนะครับแล้วก็น้ำส้มอีกแก้วนึงเป็นทั้งหมด24.88 เซนนะครับถูกนะจริงๆ4จานนี่แค่900บาทโอ้โหเอาจริงๆนี่คุ้มมากถ้าใครมาเที่ยวนี่แนะนำร้านนี้เลยโอเคครับเราก็กินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอิ่มมากๆไหวป่ะหากินอะไรต่อดีของหวานเนาะกินของคาเสร็จก็ของหวานต่อเหมือนเดิมอันนี้อะไรอ่ะ Serial Killer โอ้ดูดิอันนี้มันเป็นร้านซีเรียลดูเป็นยังไงลองไปดูกันนะครับครับตรงนี้ซีเรียลเต็มไปหมดเลยมีทุกยี่ห้อทุกแบบเลยดูดิได้กาแฟมาแล้วนะครับ6เหรียญเท่านั้นอันนี้เป็นกาแฟใส่ซีเรียลข้างบนหวานอย่าเรียกว่ากาแฟเรียกว่าน้ำหวานดีกว่า เพราะว่ามันมีขายทั้งมิลค์เชคแล้วก็กาแฟด้วยไงถือว่ากินเป็นของหวานเนาะของหวานแล้วค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านโคโรนาโดคาเฟ่นะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะครับก็คือที่เรามาดึกเพราะว่ามันมีเลทไนท์สเปเชียลนะครับที่เรามากินเลทไนท์สเปเชียลเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนถึง6โมงเช้าเลยนะครับก็คือมันจะเป็นเบรคฟาสต์นะอาหารเช้าอ่ะเริ่มเที่ยงคืนเลยเราก็เลยมาตอนเที่ยงคืนนี่แหละเป็นครั้งแรกเลยที่เรากินอาหารดึกมากนี่นะครับอาหารเช้าของเราเรียกว่าอาหารตอนเที่ยงคืนดีกว่าอันนี้นี่อันนี้เป็นอันแรกเลยนะครับเป็นกุ้งค็อกเทลเหมือนกุ้งฝอยอะตัวเล็กมากเลยฮะแล้วก็มีซอสค็อกเทลข้างในของ B เป็นอะไรนะพวกซอสเศษไส้กรอกแฮชบราวน์แล้วก็ไข่ดาว2ฟองเนาะแล้วก็มีนี้มาให้ด้วยมีโทสต์มาให้ด้วยเอาไว้จิ้มกับพวกซอสอย่างนี้อันนี้ของแฮมก็จะเป็นแพนเค้กข้างในก็เป็นมีหมูแฮมแล้วก็ไข่ดาวฟองนึงข้างบนนะครับมาดูราคากันนะครับเป็นเลทไนท์สเปเชียลนะครับนี่กุ้งค็อกเทลตัวนี้2.59 เซนนะครับ2.59 เซนของ B เป็น 2X อันนี้นะครับ 3.95 เซนของ B อันนี้ของแฮมก็เป็นแพนเค้ก 4.45 เซนถูกมากๆอันนี้คือรวมๆกันนี่ยังไม่ถึง20 เหรียญเลยนะไปเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะครับมากินค็อกเทลกุ้งก่อนเลยอันนี้ตัวเล็กมากนี่เหมือนกุ้งฝอยอะนี่เขามีอันนี้เป็นบิสกิตแท่งขนมปังแท่งก็คุณภาพตามราคาเนาะราคาถูกอ่ะ2 เหรียญกว่าช่วยเนี่ยคือโรงแรมที่เวกัสเนี่ยมันชอบแบบมีเบรกฟาสต์ถูกๆเนี่ยแหละเนาะเดี๋ยวเรามากินแพนเค้กกันก่อนแพนเค้กแป้งนุ่มนะนี่เนื้อแฮมเนื้อแฮมก็เค็มๆหน่อยเป็นแบบสไตล์เนื้อแฮมอ่ะมันลมควันอันนี้เป็นไส้กรอกนะคะมันฝรั่งแล้วก็ไข่ดาวชิ้นไส้กรอกก่อนไส้กรอกก็เค็มๆอ่ะสไตล์อเมริกันเข้าไปทั่วไปอ่ะแต่ว่าราคามันถูกไงก็เลยแบบว่าแตกต่างไปที่อื่นอ
ตอนนี้จะตีหนึ่งแล้วแถวยังยาวอยู่เลยอ่ะดูดิยาวมากๆปะเดี๋ยวกลับบ้านกันก่อนตอนนี้ยังนอนไม่ได้นะต้องขอไปเดินย่อยก่อนแล้วกันจะบอกว่าอาหารมันก็ไม่ได้อร่อยอะไรมากหรอกก็เขาเรียกว่าพอกินได้นั่นแหละอย่าไปคาดหวังอะไรกับอาหารที่จานละ 3-4 เหรียญน่ะไม่เกิน5เหรียญน่ะเราไม่คาดหวังอะไรอยู่แล้วก็ขอแค่กินให้อิ่มก็พอเนาะอาหารแบบอย่างนี้เรามารีวิวให้ดูว่าอาหารในคาสิโนลาสเวกัสเนี่ยมันมีราคาถูกๆอย่างเงี้ยมีอยู่จริงนะราคาไม่เกิน5เหรียญเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหาร Village Pub and Cafe นะครับอยู่ในโรงแรม Ellis Island นะครับวันนี้จะมากินอาหารเช้าจานละไม่เกิน10เหรียญนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนี่นะครับของผมได้มาแล้วเป็นสเต็กกับไข่นะครับนี่น่ากินมากมีสเต็กชิ้นใหญ่เลยไข่2ฟองไข่ดาวแล้วก็เป็นมันฝรั่งทอดนะครับอันนี้มันฝรั่งผัดทอดนี่แหละแล้วก็นี่เป็นขนมปังกรอบ4ชิ้นนะครับสุดยอดมากอันนี้ที่นี่เขาก็จะมีพวกไอ้นี่มีแยมให้ด้วยนะแยมองุ่นแยมสตรอเบอรี่ให้ใส่เองเลยเครื่องปรุงอยู่นี่นะครับสเต็กนี่ใหญ่จริงๆนะดูดิขนาดเท่าฝ่ามือนะครับสุดยอดไปเดี๋ยวลองกินกันเลยหอมมากอยากกินแล้วนี่กินสเต็กในอเมริกาขาดไม่ได้คือซอส A1 อันนี้นิดนึงอันนี้สเต็กแบบมีเดียมอ่ะลองชิมก่อนเนื้อยังชมพูๆอยู่เลยยอดยอดจะได้กับราคาขนาดนี้จะบอกว่าร้านนี้เราเคยมากินแล้วเนาะเมื่อปีที่แล้วนี่นะครับบินออกมาแล้วทั้งหมดนะครับ9เหรียญ75เซนนะครับถูกมากๆอันนี้สุดยอดนี่นะครับกินอาหารเช้าด้วยเงิน10เหรียญโอเคครับก็อิ่มอยู่นะร้านนี้ถือว่าคุ้มค่าดีป่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่อื่นกันร้านซ้ายมือของผมนี่ชื่อร้านบรอนดี้นะครับก็จะเป็นร้านแนวพวกผับบาร์อะไรอย่างงี้เป็นสปอร์ตบาร์แล้วก็มีร้านอาหารมีเบรคฟาสต์ราคาถูกเลยนะครับ4.99เองแต่ว่าผมจะมากินร้านนี้นะครับลาซาลซ่าเป็นอาหารเม็กซิกันนะครับเพราะว่าวันนี้รู้สึกอยากกินอาหารเม็กซิกันขึ้นมาไปเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับจัดร้านบรรยากาศแบบว่าสไตล์แบบเม็กซิกันมากเลยเนาะเหมือนนั่งกินข้าวอยู่เม็กซิโกเลยอันเนี้ยดูดิร้านนี้ตกแต่งแบบว่าเป็นเพลิงสังกะสีนะข้างบนสไตล์แบบบ้านๆเลยอันเนี้ยอันนี้บลัดดี้แมรี่นะครับแก้วละ99เซนไม่ถึง1เหรียญรสชาติเหมือนเนี้ยซอสมะเขือเทศอ่ะเพราะมันเป็นน้ำมะเขือเทศไงแล้วก็กินเตกิล่าแรงมากเลยเนี่ยโอเคครับเราได้มาแล้วนะครับคนละจานกันเลยจานละ5เหรียญ99เนาะอันนี้ของผมก็จะเป็นเนื้อหมูแฮมนะครับแล้วก็ไข่ดาว2ฟองอันนี้ก็จะเป็นมันฝรั่งแบบมันฝรั่งผัดๆอ่ะผัดกระหอมเนี่ย Thank you so much นี่อันนี้ผมสั่งมาเป็นซาลซ่านะครับซอสซาลซ่าสไตล์เม็กซิกันเลยอันนี้เขาเรียกว่าแป้งตอร์ติญานะครับก็คือเหมือนพวกแป้งทาโก้แหละเนาะอันนี้กินกับพวกนี้สไตล์เม็กซิกันอันนี้ของบีก็เป็นซอสเซ่นะครับไข่ดาว2ฟองเหมือนกันมันฝรั่งแล้วก็แป้งตอร์ติญาเป็นเบรคฟาสต์แบบสไตล์เม็กซิกันอ่ะเนี่ยอันนี้แป้งตอร์ติญาอุ่นๆเลยนี้ทำเหมือนพวกทาโก้บริโต้เนาะนี่เอาเนื้อใส่มันฝรั่งใส่พวกพริกเบลเปปเปอร์อย่างเงี้ย
แล้วก็ใส่ซอสซาลซ่าลงไปเป็นแบบว่าสไตล์ฟิวชั่นเม็กซิกันม้วนม้วนม้วนเป็นเบริโต้อันนี้เอ้าแตกอร่อยโอเคครับแล้วก็อิ่มเรียบร้อยกันแล้วนะครับเดี๋ยวขอปิดคลิปกันตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย